เอาแล้วไงเอาแล้วไงประชันเดือดระหว่างตัวบั๊กของเรื่องแฉงปะทะกับกิลดาร์ดใครกันแน่จะเป็นที่หนึ่งในใต้ล่าแห่งนี้กราบสวัสดีแฟนๆชาวอนิเมะแบทเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในรายการ VS The Series เช่นเคยนะครับแน่นอนว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่น้องๆเนี่ยคลับคล้ายคลับคลากันมากที่สุดเลยนะครับโดยทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงและหน้าตาเนี่ยที่เกือบคล้ายกันมากๆเลยนะฮะโดยบางคนเนี่ยยังหลงเลยว่าเฮ้ยกิลดาร์ดมาทำอะไรที่วันพีซเฮ้ยแฉงมาทำอะไรที่แฟรี่เทลอะไรงี้นะฮะซึ่งก็นั่นแหละนะครับก็เป็นคำถามที่ทุกคนเนี่ยโวยกันเข้ามากันเลยทีเดียวว่าพี่ครับตัวละครนี้มันคล้ายกันซะเหลือเกินเพราะงั้นผมเนี่ยขอเลยละกันนะครับผมขอเลยละกันว่าแฉงเนี่ยปะทะกับกิลดาร์ดให้หน่อยครับพี่โอเคครับเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบอกฐานข้อมูลก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้นำข้อมูลมาจากเว็บ VS Wiki Battle นะครับซึ่งเว็บนั้นเนี่ยจะเป็นการจัดเทียร์ตัวละครข้อมูลอะไรต่างๆนานาเอ่ยนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้นำมานะครับตรงนี้เนี่ยเราจะนำข้อมูลจากแอนิเมะและมังงะโดยตรงที่เราเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับแอนิเมะเรื่องราวนั้นๆนะฮะสำหรับใครนะครับที่เป็นสายจัดเทียร์เนี่ยก็สามารถปล่อยผ่านคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือเลือกที่จะไม่ดูก็ได้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็คือคลิปนี้เนี่ยจะเป็นสาระจากแอนิเมะและมังงะทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นพวกเราเนี่ยก็จะมากำหนดสเกลไปพร้อมกันแล้วนะครับว่าเราจะใช้สเกลอะไรกันบ้างในการวัด2ตัวละครนี้นะครับอันดับแรกก็จะเป็นทางด้าน power นะครับ strength speed durability attack speed ability skill แล้วก็ hack นั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสเกลที่ใช้ในการวัดของ2ตัวละครนี้แล้วนะครับถ้าใครเนี่ยพร้อมจะฟังแล้วก็พี่ก็ขอคนละ1ไลค์แล้วก็คนละ1ติดตามกันด้วยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ด้าน power กันเลยดีกว่านะครับด้าน power ตรงนี้เนี่ยผมเองก็ต้องมอบกับตัวของกิลดาสเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรทำไมถึงมอบไปกับกิลดาสนะครับกิลดาสเนี่ยกล่าวกันว่านะครับเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่มีพลังเวทเนี่ยจำนวนมหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยสามารถปล่อยพลังเวทเนี่ยเป็นออร่านะครับเพื่อกดดันตัวของศัตรูได้และนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนแซวว่าเอ้ยกิลดาสมีฮาคิซึ่งมันไม่ใช่นะครับซึ่งเขาเนี่ยใช้พลังเวทอันมหาศาลของเขาเนี่ยในการกดดันศัตรูเองนะทุกคนซึ่งมันไม่ใช่ฮาคินะย้ำเลยนะว่ามันไม่ใช่ฮาคินะครับแต่มันคือพลังเวทที่ใช้ในการกดดันศัตรูนั่นเองนะฮะที่ตัวของกิลดาร์ดเนี่ยปล่อยออกมาจากร่างกายของเขานะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยมีพลังเวทมหาศาลอยู่แล้วส่วนแชงเนี่ยก็ไม่มีพลังนะครับก็ไม่สามารถปล่อยพลังได้เหมือนกิลดาร์ดนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เลยยกผลประโยชน์ให้กิลดาร์ดที่ได้ทางพาวเวอร์ไปนั่นเองนะครับซึ่งแชงเนี่ยเขาจะมีแค่พวกฮาคิอะไรงี้นะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้นับเป็นพาวเวอร์อะไรทั้งสิ้นเหมือนกับตัวของกิลดาร์ดเด้อประมาณนะครับทางด้านสเต็งเนี่ยทุกคนคงคิดกันยากเลยใช่ไหมล่ะครับตัวของกิลดาร์ดเองเนี่ยเขาก็มีสเต็งหรือว่าความแข็งแกร่งความกำยำของร่างกายเหมือนกันแชงเองเนี่ยก็มีฐานะเป็นถึง4จักรพรรดิสุดแข็งแกร่งเช่นกันและสามารถต้านพละกำลังคนอื่นได้อย่างง่ายดายด้วยและสรุปใครเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งทางร่างกายมากกว่ากันล่ะครับเอาอย่างนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะเปรียบเทียบให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพกันเนาะอย่างแรกเลยนะครับในช่วงสงครามมารินฟอร์ดทุกคนจะเห็นว่าอาคายนูเนี่ยกำลังจะโจมตีมาที่โคบี้เพื่อปิดฉากหรือว่าปิดชีวิตของโคบี้ใช่ไหมครับและแชงเนี่ยรับการโจมตีของอาคายนูได้ด้วยการตั้งรับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับและย้อนมาอีกฟีดนึงนะครับก็จะเป็นฟีดที่แชงเนี่ยปะทะประดาบกันกับหนวดขาวนะครับซึ่งหนวดขาวเนี่ยมีความแข็งแกร่งทางกายภาพอย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งเป็นอันดับต้นๆของวันพีซเลยแหละครับทางด้านร่างกายนะซึ่งแชงเนี่ยสามารถประได้โดยไม่มีแบบที่ติเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่สั่นคลอนกันเลยทีเดียวนะครับว่ากำลังเนี่ยจะเยอะแค่ไหนก็แสดงว่าตัวของแชงเนี่ยพละกำลังทางด้านร่างกายเขาเองเนี่ยก็เยอะเช่นกันนะครับแม้ว่าเขาสองคนเนี่ยจะไม่ได้ใส่สูตรกันนะครับระหว่างแชงกับตัวของหนวดขาวนะครับเป็นการทักทายกันเฉยๆแต่ว่าหนวดขาวเนี่ยผู้มีฉายาที่ว่าทัดเทียมกับตัวของโรเจอร์นะครับรวมกับกราฟด้วยเนี่ยซึ่งกราฟนะครับสามารถใช้มือเปล่าของเขาเนี่ยต่อยภูเขานะครับ8-9ลูกได้อย่างง่ายดายนะครับและหายภายในพริบตาด้วยก็แสดงว่ากำลังเนี่ยถ้าหากมันจะเปรียบเทียบกันและไล่ระดับลงมาแล้วก็แชงเนี่ยมีพละกำลังเป็นระดับต้นๆของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับทางด้านกำลังและก็ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเรานะครับมาดูของกิลดาร์ดกันดีกว่าฟีดด้านกำลังของกิลดาร์ดนะครับในช่วงพีคเนี่ยก็คงจะเป็นช่วงที่สู้กับออกัสนั่นเองนะครับในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงพีคของกิลดาร์ดสุดๆแล้วนะครับในช่วงที่เขาเนี่ยเข้าปะทะกันกับออกัสนะครับแน่นอนว่ากิลดาร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กำลังเพียวๆแต่อย่างใดนะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยจะใช้กำลังผสมผสานกับเวทมนต์ของเขาด้วยนั่นเองซึ่งเข้าชนกับออกัสนะครับถ้าไม่มีพลังทำลายมหาศาล
ากขึ้นนะซึ่งถ้าใจพูดนะครับถ้าเป็นกำลังเพียวๆเนี่ยตัวของคิวดาร์ดเนี่ยคงไม่สามารถทำลายล้างเมืองนึงได้หรอกนะครับอันนี้คือจากฟีดที่โผล่มาจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยจะหยิบยกมาจริงๆนะว่าการปะทะกันของพวกเขาเนี่ยทำให้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเละกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แสดงว่าเขาเนี่ยผสมผสานพลังเวทด้วยเช่นกันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวของตัวละครในด้านวันพีซตัวหลักๆเลยนะครับอย่างเช่นกราฟเนี่ยนะครับใช้หมัดกาแล็กซี่อิมแพคในตอนล่าสุดเนี่ยเมืองทั้งเมืองเลยนะครับเละเลยนะครับย้ำเลยว่ากายภาพเพียวๆนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าผมเนี่ยได้เปรียบเทียบไว้แล้วว่าหนวดขาวกราฟแชงนะครับซึ่งแชงเนี่ยสามารถปะทะกำลังกับหนวดขาวได้แล้วก็ไม่สั่นสะเทือนเลยเนี่ยก็แสดงว่าแชงหนวดขาวแล้วก็กราฟเนี่ยมีความแข็งแกร่งไล่เลียงกันแล้วก็ไล่เลี่ยกันแบบที่สุดเลยนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยด้านสเตรนจ์นะครับยังเห็นได้ชัดเลยผมเนี่ยขอมอบฟีดด้านสเตรนจ์ให้กับตัวของแชงเลยแล้วกันนะครับว่ากายภาพเพียวๆเนี่ยก็สามารถทำลายล้างเมืองได้นะครับส่วนของคิวดาร์ดนะครับยังต้องพึ่งพาพลังเวทอยู่นะครับแบบที่ผมยกฟีดมาให้ดูต่อมานะครับทางด้านสปีดตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมายนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของแชงเลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอแชงอิงจากเดอะมูฟวี่เลยนะครับเพราะว่าในเดอะมูฟวี่เนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักอยู่ก็คือตัวของอุตะที่โผล่มาในช่วงท้ายของภาควาโนนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกันเต็ม 100% นะครับแต่ว่ามันก็เป็นการอ้างอิงอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยจึงสามารถใช้ได้อยู่นะครับฟีดนั้นนะครับก็คือฟีดที่ตอนตัวของแชงเนี่ยเข้าปะทะกับตัวของคิซารุนะครับแน่นอนว่าไม่ได้ปะทะเต็มที่หรอกนะครับและตัวของคิซารุเนี่ยเป็นความเรืองแสงนะครับซึ่งแชงเนี่ยสามารถไล่ต้อนตัวของคิซารุเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยด้วยซ้ำไปนะฮะย้ำเลยว่าความเรืองแสงเนี่ยยังถูกแชงไล่ต้อนอย่างง่ายดายนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยฟีดที่ชัดเจนก็คงจะเป็นแชงแล้วละครับส่วนของคิวดาร์ดนั้นนะครับล่าสุดเลยในตอนที่สู้กับออกัสเนี่ยนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่แต่ถ้ายังไม่มีตัวไหนยืนยันว่าเป็นความเร็วระดับแสงเนี่ยผมก็ยังให้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังด้อยกว่าตัวของแชงเล็กน้อยนะฮะต้องย้ำก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ห่างกันมากนะครับส่วนถ้าหากใครเนี่ยมีฟีดยืนยันช่วงไหนว่าตัวของคิวดาร์ดเนี่ยมีความเร็วระดับแสงมากๆเลยเนี่ยก็สามารถยืนยันฟีดใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเอาล่ะมาดูทางด้าน durability ดีกว่า durability ตรงนี้นะครับผมขอมอบกับตัวของคิวดาร์ดเลยละกันนะครับเพราะอะไรทำไมถึงมอบกับคิวดาร์ดกันล่ะครับอย่างแรกเลยนะครับแชงเนี่ยยังฟีดชัดเจนไม่มากพอนะครับหรือยังไม่โชว์มากพอนะครับด้าน durability เองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งมากเท่าใดนะครับแต่ของคิวดาร์ดเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยมีความอึดความแข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าในการต่อสู้ของเขาเนี่ยคิวดาร์ดนะครับโดนส้นติงของตัวออกัสเนี่ยไปเยอะมากๆเลยนะครับโดนพลังเวทเนี่ยไปนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับและย้อนกลับมาในฟีตอนที่เขาเนี่ยสู้กับแอคโนโลเกียนะครับทำให้เขาเนี่ยได้สูญเสียแขนขาข้างนึงไปนะครับซึ่งแค่นี้เนี่ยมันก็เป็นฟีที่ชัดเจนมากเพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าในตอนสู้กับออกัสเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าทั้งเมืองเลยตุ้มไปเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ตัวของคิวดาร์ดนะครับด้าน durability ไปก่อนนะครับเนื่องจากแฉงเนี่ยฟีดบ่มีเด้อต่อมานะครับทางด้านแอคแท็กสปีดเนี่ยความเร็วในการโจมตีตรงนี้เนี่ยผมขอให้ตัวของแฉงเลยนะครับอ้างอิงจากฟีดเดิมเลยนะครับฟีดที่มีเจาะคอคิซารุนะครับแม้ว่าคิซารุเนี่ยจะมีความเร็วแสงก็ตามแต่นะครับแต่แฉงเนี่ยก็ยังสามารถตามทันได้อยู่นะครับและโจมตีเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วมากกว่านะครับส่วนฟีดของคิวดาร์ดเนี่ยนะครับยังถือว่าโจมตีเนี่ยได้ไม่เร็วและรวดเร็วมากพอเหมือนกับตัวของแฉงนั่นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยผมจึงให้ไปที่ด้านแฉงมากกว่าและอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจกันอีกนิดนึงนะครับว่าเรื่องวันพีซเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้กายภาพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะเน้นไปที่ด้านกำลังหรือความเร็วมันก็ไม่แปลกนะครับส่วนแฟรี่เทลเนี่ยพลังเวทนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้กึ่งพละกำลังและพลังเวทซะด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พละกำลังหรือว่ากายภาพจ๋า 100% นะครับเพราะงั้นเนี่ยเรื่องกายภาพอาจจะด้อยกว่าทางด้านวันพีซสักเล็กน้อยก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะครับเพราะว่ามีพลังเวทในการทดแทนแล้วมาดูกันที่ด้าน ability กันดีกว่านะครับ ability ตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้ตัวของคิวดาร์ดในด้านใดด้านนึงอยู่นะครับและด้านเดียวเลยด้วยซ้ำไปแต่พอมานั่งดู ability แล้วนะครับ2คนนี้เนี่ยก็มี ability ที่พอๆกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแชงโคสนะครับหรือว่าตัวของคิวดาร์ดนั่นเองนะครับซึ่งคิวดาร์ดเนี่ยพลังเวทของเขานะครับอย่างแรกเลย crush นะครับเวทการอัดกระแทกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่1 นะครับส่วนรูปแบบที่2เนี่ยจะเป็นเวทแตกโมเลกุลได้นะครับเราจะเห็นใช่มั้ยล่ะครับว่าคิวดาร์ดเนี่ยใช้ใส่ตัวของออกัสแล้วออกัสเนี่ยแตกเป็นจริงเสียงเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่มีผลหรอกครับกับเฮียแกเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวททั้ง2รูปแบบของคิวดาร์ดนะครับความสามารถของเวทอัดกระแทกเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นเวทที่สามารถทำลายสิ่งกีดขวางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกำแพงภูเขาบ้านเรือนนะครับสามารถทำลายได้ทั้งหมดส่วนเวทแยกชิ้นส่วนล่ะทำอะไรได้บ้างนะครับก็แยกนั่นแหละครับตามชื่อเลยนะครับก็คือสามารถแยกชิ้นส่วนได้สัตว์สิ่งของนะครับสามารถทำได้หมดนะครับและส่วนถ้าไม่ตายเสริมนะครับมีอะไรกันบ้างถ้าไม่ตายเสริมเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นคิวดาร์ดเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้หมัดของเขาเนี่ยใส่เวทอัดกระแทกเข้าไปเนาะก็จะทำให้หมัดของเขาเนี่ยมีพลังทำลายที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับหลักๆเลยมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวทของคิวดาร์ดเนี่ยก็จะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะแตกแขนงเป็น ability เล็กๆอีกไม่กี่อย่างหรอกนะครับส่วนของแชงเนี่ยที่โผล่มานะครับก็จะ
จะมีทางด้านวิชาดาบเทวาอาสันนะครับที่เราเนี่ยได้เห็นก่อนวิชาแรกนะแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นฮาคิทั้ง3รูปแบบนะครับฮาคิทั้ง3รูปแบบเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างและมีความสามารถยังไงบ้างนะครับมาเริ่มที่ฮาคิราชันกันเลยดีกว่าฮาคิราชันเนี่ยแช้งนะครับสามารถอัดฮาคิราชันเนี่ยลงในการโจมตีนั้นได้นะครับและระเบิดภายในตัวของศัตรูเนี่ยเรียกได้ว่าสร้างความเสียหายทางในร่างกายเนี่ยรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะครับอวัยวะเนี่ยสามารถแตกระเบิดเป็นเสียงได้เลยนะครับภายในร่างกายนะรวมทั้งฮาคิราชันของเขาเนี่ยสามารถระเบิดใส่คนเนี่ยเป็นแสนคนเนี่ยให้สลบเหมือดได้เลยนะครับย้ำว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฮาคิที่รุนแรงมากๆเลยนะครับและฮาคิราชันของแช้งเนี่ยยังสามารถสยบผู้ที่มองอนาคตได้อีกด้วยนะครับเอาง่ายๆคือฮาคิราชันของแช้งเนี่ยคุณสมบัติเยอะมากนะครับใช้สยบได้เลยนะสยบพวกที่มองอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับลืมบอกไปอีกอย่างนะครับว่าฮาคิราชันเนี่ยสามารถโจมตีทะลุเกาะไปได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสนใจเกาะเลยนั่นเองนะฮะส่วนฮาคิเกาะนะครับแน่นอนฮาคิเกาะเนี่ยตามชื่อเลยนะครับเพิ่มเกาะเอ่ยนะครับส่งเสริมการโจมตีทางด้านกายภาพนะครับถ้าหากขั้นสูงเนี่ยก็สามารถใช้ชนกับเกาะที่แข็งแกร่งนั้นได้นะครับแน่นอนว่าก็จะสามารถเจาะทะลุเกาะนั้นได้อีกเช่นกันนะฮะรวมทั้งนะครับยังนำมาใช้ประสานกับดาบได้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะเป็นการเคลือบฮาคิไว้ที่ดาบนะครับเพื่อให้การโจมตีนั้นเนี่ยรุนแรงขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าตัวนั่นเองนะฮะลืมบอกอีกอย่างนะครับพลังพิเศษของฮาคิเนี่ยสามารถลบล้างสถานะต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะถูกเสกด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยฮาคิสามารถลบล้างได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นลอนะครับถูกผลปีศาจของลูกน้องหนวดดำเนี่ยนะครับทำให้กลายเป็นผู้หญิงนะครับหลอกก็ใช้ฮาคิหักล้างนะครับหรือลบล้างพลังพิเศษนั้นเลยซึ่งแช้งเนี่ยทำได้แน่นอนนะฮะต่อมานะครับฮาคิแห่งการสังเกตนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮาคิแห่งตัวตั้งตัวตีของแช้งเลยนะครับแช้งเนี่ยสามารถรับรู้นะครับถึงศัตรูเนี่ยที่อยู่ในระยะไกลได้เป็นอย่างมากเลยนะครับอยู่ในระหว่างฟากเกาะของอีกเกาะได้เลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าหลาย10กิโลเมตรกันเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งหลายร้อยกิโลเมตรเลยก็ว่าได้นะครับแช้งเนี่ยสามารถรับรู้จำนวนศัตรูรับรู้ความแข็งของศัตรูทั้งหมดได้รู้ถึงตัวตนของผู้นั้นด้วยนะครับว่าคือผู้ใดนั่นเองนะฮะรวมทั้งเขาเนี่ยยังสามารถใช้ฮาคิสังเกตเนี่ยมองอนาคตได้ไกลเป็นอย่างมากอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่ามึงจะบั๊กไปไหนนะครับฮาคินี้นะฮะคือไม่มีใครเนี่ยสามารถซ่อนตัวตนได้นะครับเมื่ออยู่ในรัศมีฮาคิสังเกตของแช้งนั่นเองนะฮะเอาง่ายๆก็เป็นตัวบั๊กอีกตัวนึงของวันพีซนั่นแหละและผลสรุปออกมาเนี่ยทั้ง2คนเนี่ยก็มี ability พอๆกันนะครับเพราะงั้นผมเนี่ยจึงให้ ability เนี่ยทั้ง2ตัวละครนี้เลยนะครับให้เท่ากันเลยนะต่อมาเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูทางด้านสกิลกันดีกว่านะครับสกิลตรงนี้เนี่ยผมขอมอบกับตัวของแช้งเลยนะกันนะครับแช้งเนี่ยมีความชำนาญอย่างมากในการใช้ดาบแล้วก็ฮาคินะครับเรียกได้ว่าเซียนทั้ง2สิ่งนี้เลยนะครับทั้งฮาคิทั้งดาบนะครับส่วนกิลดาสนะครับจะมีอยู่แค่อย่างเดียวคือการใช้พลังเวทที่โคตรจะเซียนแค่นั้นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยทักษะหรือด้านสกิลเนี่ยผมจึงให้แช้งไปนั่นเองนะครับมาดูกันที่ด้านแฮ็กกันดีกว่านะครับตรงนี้เนี่ยผมขอให้ตัวของกิลดาสเลยละกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับแฮ็กของกิลดาสเนี่ยก็คือพลังเวทอันมหาศาลของเขานะครับอย่างที่2นะครับก็คงจะเป็นสกิลจากพลังเวทของเขานั่นแหละนะครับที่สามารถเนี่ยแยกชิ้นส่วนระดับโมเลกุลได้เลยนะครับซึ่งแช้งเนี่ยที่ไม่ได้แฮ็กไปเพราะว่าเขามีแฮ็กแค่อย่างเดียวก็คือฮาคิสังเกตณตอนนี้นะครับผมเลยยังให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าฟิตยังโชว์มาไม่หมดด้วยนะครับเพราะว่ามีแค่ฮาคิสังเกตน้องที่เป็นแฮ็กของเขาเอาแล้วนะครับเข้าสู่บทสรุปแล้วนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากกว่ากันกันแน่นะฮะซึ่งผลสรุปครั้งนี้เนี่ยผมนะครับได้วิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเลยนะครับถึง3ครั้งกันเลยทีเดียวว่ามันจะชนะกันยังไงนะครับและใครเนี่ยแข็งแกร่งกว่ากันนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยผลมันออกมาเป็นรูปแบบ2 way to win นะฮะเวย์แรกนะครับก็จะเป็นเวย์ของกิลดาสนะครับกิลดาสเนี่ยจะสามารถชนะแช้งได้นะครับก็ต่อเมื่อใช้เวทแยกชิ้นส่วนเนี่ยจัดการตัวของแช้งไปได้นะครับภายในตอนที่แช้งเนี่ยยังไม่ทันตั้งรับนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใช้แล้วเนี่ยต้องสลายแช้งโดยทันทีนะครับถ้าหากไม่สลายแล้วก็อาจจะโดนฮาคิเนี่ยหักล้างพลังได้นะครับเพราะงั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยฮาคิเนี่ยมันมีฟีดหักล้างพลังต่างๆได้แล้วนะครับเพราะงั้นกิลดาสเนี่ยต้องรีบใช้แล้วก็รีบสลายแช้งโดยเร็วนะครับนั่นจะเป็นเวที่กิลดาสเนี่ยชนะได้นะครับมาดูกันที่เวของแช้งกันดีกว่านะครับแช้งเนี่ยจะสามารถชนะกิลดาสได้อย่างไรนะครับในฟีดอันน้อยนิดของเขาที่โผล่มานะครับอย่างแรกเลยพละกำลังความเร็วนะครับแล้วก็ฮาคิสังเกตของเขาแล้วก็ฮาคิราชันของเขานะครับทั้ง4อย่างนี้นะครับจะเป็นปัจจัยหลักทำให้ตัวของแช้งเนี่ยสามารถชนะไปได้นะครับแช้งเนี่ยต้องใช้ความเร็วนะครับเพื่อเข้าไปจัดการตัวของกิลดาสแล้วก็ใช้ฮาคิสังเกตเนี่ยลบการโจมตีต่างๆของกิลดาสให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้ฮาคิราชันนะครับเคลือบไปที่ดาบนะครับแล้วก็ฟาดการโจมตีเข้าไปที่ตัวของกิลดาสนะครับทำให้อวัยวะภายในของกิลดาสเนี่ยแหลกไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสามารถชนะตัวของกิลดาสได้อยู่นะครับคือการโจมตีด้วยฉับพลันเองนะครับแต่ก็น่าจะต้องสแปมหลายรอบอยู่พอควรนะครับและนี่นะครับจึงเป็น2 way to win ที่ผมเนี่ยได้ทำการวิเคราะ
ถึง3ครั้งออกมานะครับเพื่อหาว่าใครเนี่ยมันจะชนะใครได้กันแน่นะครับสรุปแล้วก็หาได้แบบนี้แหละครับทุกคนนะฮะถ้าน้องๆคนใดเนี่ยมีแบบอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์ลงได้เลยซึ่งพี่เนี่ยจะไปอ่านแนวคิดของทุกคนอย่างแน่นอนนะครับย้ำว่าเม้นกันด้วยความสุภาพกันด้วยนะครับและท้ายคลิปนี้เนี่ยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมติดตามช่อง Anime Battle ของ AdC ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย